สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมติ๊กโอโกขับได้ทุกวันนะครับ1คลิปหน้าช่องนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะครับวันนี้เวลา2ทุ่มนะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจแนวทางฟุตบอลแบบนี้นะครับในการคาดการณ์ผลสกอร์ล่วงหน้านะครับสามารถเข้ามาจอยกันได้ที่นะครับผมหน้าช่องใต้โปรไฟล์นะครับกลุ่มโกขับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมรวมถึงบินส่วนตัวด้วยนะครับของผมเองที่สามารถเข้ามาติดตามกันได้นะครับผมรับรองสดชื่นแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์นะครับผมหนึ่งคู่ที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับอยู่ในศึกฟุตบอล UCL หรือ UEFA Champions League นะครับคู่ระหว่างบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมพบกับแมนซิตี้เล็กแรกนะครับซิตี้กดบาเยิร์นมาได้3-0นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากเลทกันก่อนวันนี้นะครับถ้าอยู่ทั้งฝ่ายบาเยิร์นนะครับในเลท 1/2 หรือบาเยิร์นชนะเนี่ยนะครับจะจ่ายอยู่ที่ 2.60 นะครับมีอัตราโมเมนตัมขยับไหลขึ้นไปเป็น 2.70 นะครับส่วนเลทเสมอกันนะครับวันนี้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ 3.90 นะครับอัตราค่อนข้างนิ่งนะครับส่วนเลทที่ซิตี้จะบุกมาเก็บชัยไปได้ในวันนี้นะครับจ่ายอยู่ค่อนข้างน้อยที่สุดนะครับใน3เลทนี้นะครับที่ 2.47 นะครับมีอัตราโมเมนตัมขยับลงไปอีกแล้วนะครับเป็น 2.43 นะครับประมาณนี้แฮนดี้แคปนะครับวันนี้เปิดให้แมนซิตี้นะครับได้เปรียบอยู่เสมอนะครับในเลท-10นะครับแต่ตอนนี้เลทน้ำลงไปพอสมควรแล้วนะครับอยู่ที่น้ำ8ถ้าอยู่ทางด้านฝั่งแมนซิตี้ในแฮนดี้แคปไมค์กันเสมอนะครับส่วนเลทไมค์กันสูงต่ำครับเปิดตั้งต้นที่ 2.5 นะครับแล้วก็มีอัตราโมเมนตัมขยับไหลขึ้นไปถึง 3.25 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับประตูรวมคู่นี้นะครับผมอาจจะมากกว่า3ประตูนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะครับผมแล้วก็สถิติรวมถึงสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยเลยกันไปดูทางด้านบาเยิร์นมิวนิกกันก่อนเลยกันนะครับวันนี้นะครับไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับหลักๆเลยโทมัสมูเลอร์ครับเลอรอยซาเน่นะครับมูเซล่าและทางด้านโกมองนะครับส่วนกองกลางนะครับจะใช้ทางด้านกอเลสกานะครับยืนคู่กับทางด้านคิมมิสนะครับส่วนกองหลังวันนี้นะครับผมเป็นเดวี่นะครับผมอุปาเมกาโนเดลิกส์และก็ทางด้านปาวาวนะครับส่วนผู้รักษาประตูนะครับวันนี้จะใช้ทางด้านยานสตอมเมอร์นะครับแล้วก็แมตช์ที่แล้วนะครับเห็นว่าซาดิโอมาเน่นะครับมีปัญหากับทางด้านเลอรอยซาเน่ถูกแบนไปนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบกับทีมหรือเปล่านะครับส่วน5เกมหลังสุดของด้านบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมเสมอ1ครับแพ้2และก็ชนะ2นะครับนัดที่เขาเสมอมาล่าสุดคือเสมอกับด้านฮอฟเฟนไฮม์นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการนะครับโรเตชันนักเตะเพื่อมาใช้กับแมนซิตี้ในแมตช์นี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านแมนซิตี้กันบ้างนะครับมาดูทางด้านซิตี้กันบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับเออร์ลิง เบลฮาแลนด์แจ็คกิลลิตนะครับอีคายกุนเดอร์กันเบรนาโดซิวานะครับแล้วก็ทางด้านเควินเดอร์บอยนะครับส่วนกองกลางนะครับจะใช้เป็นทางด้านจอห์นสโตนยืนคู่ทางด้านโรดี้นะครับส่วนกองหลังวันนี้นะครับจะใช้ไคลวอลเกอร์ครับลูเบนดิเอสและทางด้านนาธานอาเก้นะครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านเอเดสันนะครับส่วน5เกมหลังสุดนะครับผมชนะรวดมาเลยนะครับผมวันนี้นะครับแมนซิตี้จะดูถือความได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับน่าจะเป็นงานยากของทางด้านบาเยิร์นมิวนิกเลยทีเดียวนะครับแต่เลทออกมานะครับให้มองไปทางด้านไม้กั้นสูงเกิน3 ลูกนะครับให้เสมอกันไปครับที่ 2-2เลยกันนะครับ